ก็เปิดเผยนะคะว่าจากการที่น้องเดินทางมานะคะหลังจากเข้ามาที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยพ่อพลายนะคะก็อารมณ์ดีดีกว่าตอนที่อยู่ที่ศรีลังกาด้วยเพราะย้อนกลับไป 2-3 วันก่อนที่จะเดินทางกลับเนี่ยน้องก็มีการฝึกเข้ากรงช่วงเวลานั้นน้องก็อารมณ์ดีนะน้องบอกว่าความที่อยู่ที่นั่นบอกโอ้น้องสงบมากเลยแล้วน้องให้ความร่วมมือดีมากอารมณ์ดีตลอดเวลาเหมือนกับรู้ว่าเขาจะได้กลับบ้านแล้วค่ะแต่ยิ่งพอกลับมานี่อารมณ์ดีหนักกว่าเดิมอีกนะต้องดูแลอยู่นะคะแพทย์ยังคงดูแลแล้วก็ขอความร่วมมือเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศอยากเห็นใช่ขอความร่วมมือก่อน1เดือนค่ะอย่าเพิ่งไปเยี่ยมนะคะให้น้องได้พักฟื้นตัวดูแลสุขภาพตรงนี้ให้ดีก่อนเนาะแล้วถึงค่อยไปเยี่ยมน้องวันหลังก็ได้นะคะเลยขอความร่วมมือตอนนี้แต่ถ้ายังอยากจะรู้ว่าน้องเป็นยังไงวันนี้น้องเป็นเดินยังไงบ้างกินอะไรมีเพจเขาจะมีการถ่ายทอดอัปเดตนะคะเพราะว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางเนี่ยแจ้งผ่านเพจเลยนะคะบอกว่าFC ทุกท่านสามารถติดตามไลฟ์ได้นะคะวันนี้เลยกี่โมงยังไง14นาฬิกานะคะทางเพจของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางเลยและที่สำคัญจะมีการถ่ายทอดสดแบบนี้ต่อเนื่องค่ะให้เราได้อัปเดตกันด้วย